สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวเนี่ยจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอากาศสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้บ้านเราเนี่ยไม่ใช่บ้านเราครับในกรุงเทพดีกว่าในกรุงเทพอาจจะมีอากาศเย็นๆถ้ามีลมนะครับลมเนี่ยจะเย็นแต่ว่าถ้าไปออกไปยืนกลางแดดมันจะร้อนมาก ที่เป็นปรากฏการณ์แต่ทางภาคใต้ไม่ใช่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดฝนเริ่มมีปริมาณน,น้อยลงไม่ได้แปลว่าหมดนะครับน้อยลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยน้ำที่เอ,อ่อล้นมาจากในป่าในเขาตามแม่น้ําลําคลองต่างๆยังระบายลงทะเลไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนก็อาจจะยังตกค้างอยู่แล้วก็เนื่องจากธรรมชาติของชายฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับบริเวณที่อยู่ติดกับชายทะเลมักจะมีลักษณะเป็นเขื่อนโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเวลาที่น้ํามันจะไหลลงมันจะไหลลงความันจะหมดทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับออาลเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานว,วันนี้เรื่องของการแก้ปัญหาประชากรนะครับโดยจะมีการจัดทําคู่มือทางเลือกด้านนโยบายโครงการครอบครัวคุณภาพขึ้นมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บุญยลิศสุกรัฐผู้อำนวยการสํานักอนามายัยการจเจริญพันธ์ กรมันรมัยกระทรวงสาธาร,รณาสุขนะครับในช่วงเล่าขาน,นครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกแคมเปญพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ในโอกาสที่ธนาคารอมสินจะมีวาระครบรอบ111ปีของการก่อตั้งในปี2567นี้นะครับโดยธนาคารได้มอบรางวัลเพิ่มเติมนะครับอีก31รางวัลรางวัลละ1ล้านบาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าเราจะอยู่ที่31ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเอาไปรวมกับของเดิมซึ่งจะประกอบไปด้วยรางวัลที่1 <ocalyptic> มูลค่า30ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทอีกหงรางวัลแล้วก็มีรางวัลที่รางวัลพิเศษนี้อีกนะครับรางวัลของวัญปีใหม่นี้อีก31รางวัลละประม1ล้านบาทนี่รวมแล้วมูลค่าโดยรวมจะอยู่ที่111ล้านบาทนะครับ ซึ่งการออกรางวัลน,นี้จะออกรางวัลในวันที่1กุมภาพันธ์2,567นะครับเฉพาะผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีตั้งแต่วันที่20ทธันวาคม2 5 6 6จนถึงวันที่31มกราคม2,567นะครับโดยการฝากนั้นถ้าเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีเนี่ยจะต้องเลือกออมแบบใบสลากก็ได้นะครับในราคาหน่วยละ100บาท การฝากต้องฝากตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาผู้ฝากจะต้องมีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปส่วนถ้าเป็นนิติบ,บุคคลก็สามารถฝากได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นสลากดิจิตอลหน่วยละ100บาทเช่นเดียวกันแต่ว่าขั้นต่ำต้องออมขั้นต่ำสิบหน่วยนะครับเปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับสําหรับช่องทางในการจําหน่ายนั้นสามารถที่จะ ฝากใบสลากแบบที่มีาฝากสลากออมสินแบบที่เป็นใบสลากในที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนสลากดิจิตอลก็สามารถที่จะฝากผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ได้เลยนะครับโดยสลากจะมีอายุ2ปีเมื่อครบกำหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบีย้ยอีกหน่วยละ1บาท20สต่ตางค์นะครับซึ่งเงินรางวัลหรือว่าดอกเบีย้ยที่จะรับนั้นจะไม่ต้อง เสียภาษีแต่อย่างใดนะครับโดยธนาคารจะเปิดรับฝากแบบไม่มีวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านับรวมรางวันที่1ที่จะออกทุกเดือนแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวันทั้งหมดถึง24ครั้งด้วยกันนะครับโดยรางวันจะออกทุกวันที่1ของทุกเดือนนะครับสนใจก็สามารถฝากผ่านทาง ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โมก็ได้หรือถ้าจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปทางดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบล็อกเซตไดอารี่จากธนาคารอมอสินจำนวนหรางวัลเพียงแค่ คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นสุดจะเป็นใครรดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำ่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนด้วยนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับ <S <S และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่ เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับเมื่อถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้รับรางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งรางวัลดังกล่าวนะั้นมีการประกาศในงาน p r i m ม Minister Award Thailand Cyber Security ทแล e ด์ e l เ e อร a สก s ลิ l 2023โดยธนาคารอมสินได้รับมาทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะครับทุนอิครงนะครับธนาคารอมสินครับได้รับรางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับจำนวน4รางวัลด้วยกันซึ่งรางวัลดังกล่าวมีการประกาศในงาน Prime Minister Awards Thailand Cyber Security e x c e l l e n c Awards 2023นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณฟังว่างาน Prime Minister Award s Thailand Cyber Security Excellence Award s 2023ซึ่งธนาคารอมสินซึ่งเป็นการซึ่งเป็นงานที่มีการประกาศรางวัลผู้ที่จะรับรางวัลนะครับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยปรากฏว่าธนาคารอมสินได้รับมาทั้งหมดได้รับมาเป็นรางวัลด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์คําถามคือธนาคารอมสินได้รับรางวัลมาทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร,ร,ร่ส่งคาตอบมาลครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่26ธันวาคม2566นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธนาพรสุดใจนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับในช่วงแรกของการช่วงเล่าข่าวนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาคุยกันในเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ว่าผมมีข่าวฝากมานิดหนึ่งจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รายงานสภาพอากาศวันนี้ โดยสาเหตุหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งถ้าเกิดเราดูจากในแผนที่อากาศเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัว H อชนะครับบนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาว มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับโดยบริเวณประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1- ถึงสาองศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอันนี้ต้องอธิบายความนิดหนึ่งเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยเขาจะมาเหมือนน้ำนะครับมาจากทางประเทศจีนตอนใต้จีนตอนใต้ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ติดทะเลคือด้านด้านขวาเขาจะติดด้านตะวันออกดีกว่านะฮะจะติดทะเลทะเลจีนใต้ส่วนด้านตะวันตกเนี่ยจะติดกับเทือกเขาพิมา,ายเพราะฉะนั้น เวลาลมหนาวมาเนี่ยนะครับมันผลักมาจากทางขั้วโลกเหนือมันดันดันดันเข้าเนี่ยมวลอากาศเย็นมันไม่มีที่ไปพอไม่มีที่ไปเสร็จปุ๊บมันไปไม่ได้เพราะว่าด้านซ้ายเออด้านขวาเนี่ยก็ด้านขวาด้านตะวันตกเนี่ยติดกับพิมายแล้วก็ด้านตะวันออกก็ติดกับทะเลจีนใต้นะครับหรือว่าอ่าวตังเกียรนั่นแหละครับพูดง่ายๆทีนี้พอเขาไม่มีที่ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอิทธิพลของลมทะเลมันแรงมันสูงนะครับมันไม่ได้พัดลงมาเป็นรูปวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้อากาศเย็นเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาด้านล่างจากนั้นได้แต่ถ้าเกิดมีลมหมุนปุ๊บนะครับมันเหมือนกับเป็นการดึงให้อากาศเย็นเนี่ยมันลงมาด้านล่างทีนี้พอดึงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านล่างของเราในที่นี้ก็คือชายแดนระหว่าง,วงเวียดนามกับประเทศลาวนะครับซึ่งพอมาตรงนี้ปุ๊บมีช่องตรงไหนอากาศเย็นเนี่ยเขาก็จะเลือ้อยไปไปเติมให้มันเต็มเหมือนน้ำอ่ะนะครับพูดง่ายเลยมีช่องว่าตรงไหนก็ไป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 ทีนี้บังเอิญว่า ไอ้จุดเนี้ยมันมีจุดเขาเรียกเป็นช่องลมอยู่ถ้าใครที่ไปนครพนมนะครับจะเห็นว่ามันมีภูเขาอยู่สองลูกสูงๆเลยนะครับระหว่างภูเขาเนี่ยจะเป็นช่องลมซึ่งแน่นอนแหะครับเวลาลมมาก็จะมาทางนี้เวลาพายุมาฝนมามันก็จะมาทางนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลมหนาวมามันก็จะมาทางนี้แหละครับถึงได้ลงสู่จังหวัดนครพนมก่อนเป็นอันดับแรกเลยประกอบกับทางลาวเนี่ยเขายังมีต้นไม้เยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น อากาศเขาจะเย็นกว่าบ้านเรากว่าฝั่งบ้านเรานะครับกว่าฝั่งนครพนมพออากาศบนพื้นดินของเราเจอกับอากาศเย็นที่มาจากทางจีนซึ่งไหลลงม,มาด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับมันก็จะผสมปนเปกันแล้วก็มาเจอลมจากแม่น้าโขงซึ่งจะพัดจากทางเหนือลงไปใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามสิ่งสามอย่างมาเจอกันเลยทําให้นครพนมบริเวณพื้นราบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นพื้นที่เป็นจุดที่มีอากาศเย็นที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างช่วงที่หนาวจะจัดเนเมื่อสักสร์อาทิตย์เนี่ยนะครับอุณหภูมติตอนนั้นวัดที่ตัวเมือ,องนครพนมจะอยู่ที่7องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่อุณหภูมิบนยอดภูกระดึงเนี่ยอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังครับพอฉันคิดดูกันแล้วกันว่าอากาศจะเย็นขนาดไหนเสร็จแล้วปั๊บพอเขาผ่านมาตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะเริ่มแผ่แล้วนะครับออกซ้ายออกขวาถ้าทางด้านซ้ายมือคือลงมาทางใต้เนี่ยแถบอ่ากาลสินอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีลมอะไรดันไว้เขาก็จะแผ่มาเรื่อยๆจนถึงเขาใหญ่ พอมาเจอเขาใหญ่อาจจะชะลอลงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมีล่องมีอะไรให้เขาแทรกออกมาได้เขาก็จะโผล่ออกมาแถวๆนี้แหละครับนครนายกเชียงซาอะไรประมาณนี้ส่วนทางเหนือเนี่ยเนื่องจากติดภูพานเพราะฉะนั้นเวลาลมหนาวมาก็จะดันขึ้นไปทางอุดอรนะครับอุดอรก็จะไปเจอกับนั่นแหละครับอากาศเย็นที่มาจากทางเหนือซึ่งมาจากทางมณฑลยูนานอะไรทนนนั้งหมนี้เขาจะมาามแม่น้าโขงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปเจอกันแล้วก็ไปสมหัวกันอยู่แถบเชียงรายแถบ เชียงรายนี่เป็นพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ไล่มาทางทางเส้ทนทางรถไฟสายใหม่เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเด่นชัยไปเชียงรายเนี่ยเป็นทางทีอ่อากาศมาได้แล้วก็เมื่อมาเจอกับพื้นที่ภาคากลางหมายถึงว่าตรงกลางของภาคเหนือเราซึ่งก็จะเป็นพื้นที่แถบเชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอะไรประมาณนี้นะครับมันเขาอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เย็นขึ้นไปอีกนี่เป็นต้นเหตุว่าทำไมอากาศถึงเย็นทีนี้ถ้าเกิดว่าลงมาทางด้านล่างหน่อยหนึ่ง บริเวณภาคกลางนะครับตอนนี้กรมตัวนิยมวิทยาบอกว่ามีลมฝ่ายตะวันออกคือลมทางทิศตะวันออกเนี่ยพัดเอาความชื้นขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับซึ่งจะทําให้บริเวณที่ว่านี้มีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้ง ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วยนะครับทีนี้ก็จะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าตอนบนของประเทศไทยคือบริเวณแถบไหนเอาเป็นว่าถ้าจะวัดกันลักษณะของอากาศเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับขับขับรถขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้าท่านเจอภูเขาเมื่อไหร่ก็แปลว่าอากาศมันจะเริ่มเย็นลงเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายคือกำแพงเพชรฝั่งขวาคือนครสวรรค์ถ้าท่านจะไปเชียงใหม่ ฝั่งขวาก็จะคือนครสวรรค์แล้วก็จะไปเย็นฝั่งซ้ายไปเรื่อยๆทั้งแถบกําแพงเพชรเรื่อยไปจนก,กระทั่งเข้าเขตภูเขาือเขตจังหวัดต,ตากแล้วก็ยาวไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนครสวรรค์เลี้ยวขวาปั๊บนะครับก็จะเข้าเขตฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ มันก็จะเลาะไม่น้ำน่านไปจนก,กระทั่งไปเนี่ยจะเริ่มเย็นไปตลอดนะครับจนถึงนู่นแหละครับพิษณุโลกอุตร,รดิตถ์ไปแพร่ไปน่านแล้วก็ไปออกอาชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเลยอันนี้คือตอนตอนบนนะครับแต่ถ้าเกิดภาคกลางลงมาเนี่ยก็เอาว่าพื้นที่ภาคกลางที่ทํานาทั้งหลายเนี่ยไล่มาตั้งแต่ชายนานลงมาจนก,กระทั่งถึงกรุงเทพออกพื้นที่ตะวันออกเนี่ยแหละครับลักษณะอากาศจะเป็นแบบนี้คืออาจจะมีฝนตกบ้างเงี้ยไปมองดูฟ้ายังไม่มีฝนนะครับตอนนี้ยังแจ่มใสยอยู่ส่วนใน อีกเขตหนึ่งคืออ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงเนี่ยพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ซึ่งจะมีผลทาให้ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็คือ3จังหวัดนั่นแหละครับสงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสตูนนี่เล็กหน่อยเล็กหน่อยแต่ว่าน้ํามันไหลไปทางสตูลได้นะครับจะทําให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นขอให ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงความสูงของคลื่นทะเลอยู่ประมาณ2เมตรถึง4เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองความสูงของคลื่นจะไม่ตม่ำกว่า4เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นจะสูง 2- 3ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกเน่นระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอ,อันดามันควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อันดามันเนี่ยควรจะงดออกจากฝั่งนะครับคือตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายกันอย่างนี้คุณผู้ฟังครับลมเนี่ยมันมาทางทิศตะวันออก พัดเข้าหาทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นก็จะพัดมาจากอ่าวไทยนะครับจากปากอ่าวไทยเข้ามาถ้าไม่มีลมพายุกเกิดขึ้นเนี่ยตามปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีคลื่นลมเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องตะลุมพุกนั่นแหละครับใช่เลยลมก็จะมาทางนี้ไล่มาตั้งแต่ชายฝั่งทะเลน,นาราธิวาสนะครับนาราธิวาสปัตตานีเรื่อยมาถึงสงขลาแล้วก็มาเจอแหลมตะลุมพุกแล้วก็จะ ซัดเลยจากแหลมตะลุมพุกข้ามาก็จะเข้าเขตขนมซึ่งจะเบาหน่อยน้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าจะมีเกาะสมุยบังอยู่นะครับพอพ้นจากนี้มาก็จะเป็นสุราษฎร์เข้าเขตชาย,ยานะฮะชาย,ยาแล้วก็มาชุมพรประจวบจะไล่ไปทีนี้บริเวณที่คลื่นมีความสูงเนี่ยมักจะอยู่ห่างจากจชายฝั่งพอสมควรซึ่งชาวเรือเขารู้ดีเขาจะต้องวนหลบตรงไหนอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่ทุกนี้จะไม่ออกทะเลหรอกครับเพราะว่าคลื่นมันจะแรง แล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงหายซีซั่นของสมุยด้วยนะครับเนื่องจากฝนมันจะตกทั้งวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกส่วนฝั่งตะวันตกที่บอกว่าห่างฝั่งคลื่นสูง2-3ถึงเมตรแต่ว่าใกล้ๆฝั่งเนี่ยคลื่นประมาณ1-2ถึงเมตรเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลมาจากลมที่พัดมาจากทางอ่าวไทยนะครับพัดมาเจอเขาปุ๊บเขาก็จะสโลว์ขึ้นไปแล้วก็จะตกลงมาตกลงมานี่แหละครับมาเลยทําให้ห่างฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นบริเวณห่างฝั่งก็จะนี่ฮะสูงรึ้วยกันนะครับ ส่วนพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าหรือว่า6กนาฬิกาจนถึง6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือยังมีอากาศเย็นอยู่นะครับประมาณต่ําสุดนี่คือ12องศาถึง19องศาแล้วก็สูงสุด27องศาถึง32องศาบริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัด,<ส>ดอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นประมาณ1-3องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย1-3องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเฉลี่ย1-3องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอันนี้ดูเมฆเองนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเหมือนกับภาคกลางอุณหภูมิก็จะเหมือนภาคกลางคือขยับขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะครับ่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก อันนี้จะหนักหน่อยนะครับมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1-3องศาเซลเซียสมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งส่วนตอนล่างจะมีฝนตกหนักนะครับที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและก็จังหวัดนราธิวาสนะครับอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ21-25องสาศาเซลเซียสส่วนฝั่งตรงกันข้ามครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยถึยีของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลเขาพับผ้าแหละครับตรงนี้จะพัดผ่านกัน อุณหภูมิก็ประมาณ24-25ถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนกรุงเทพและมหานครวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3ถึงองศาเซลเซียสนะครับอ่ะก็แจ้งข่าวให้ทราบกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของการจัดทําคู่มือทางเลือกด้านนโยบายโครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาการเพื่อแก้ปัญหาประชากรน,นะครับพูดคุยกับนายแพทย์บุญยลิตสุกรัฐผู้อำนวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขใน,ในช่วงเล่าขานนะ ส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าในงาน Prime Minister Award Thailand Cyber Security Excellence Award 2023มเนี่ยนะครับมีการประกาศรางวัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปรากฏว่าธนาคารอมสินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยนะครับคำถามคือธนาคารอมสินเนี่ยได้รับรางวัลมาทั้งหมดกี่รางวัล นะครับหรือว่าได้รับมาเท่าไหร่ส่งคาตอบได้รับรางวัลมาเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ